คู่ NY ของเราเนี่ยขยับทำอะไรกันก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดล่าสุดมันมีโมเมนต์ฟินฟินเกิดขึ้นอีกแล้วเขามีหวานกันเยอะนะหลังๆแล้วแต่อันนี้ก็ฟินอีกแล้วคือเขามีการเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงร่วมกันคุณผู้ชมนี่นะก็ทำคลิปออกมาเนี่ยนะก็คือชื่อเพลงว่า Orbit นะครับในเวอร์ชันเปียโนนี่ณเดชเป็นคนเล่นเองนะฮะแล้วก็ยาย่ามาร้องด้วยเพลงนี้เป็นเพลงแรกในชีวิตของณเดชนะฮะคือปล่อยออกมาเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทำเองทุกขั้นตอนเลยนะร้องเองแต่งเองโปรดิวเองด้วยนะฮะณเดชเล่าบอกว่าเนื้อเพลงนี้เนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางบนวงโคจรคือว่าสมมุติเนี่ยว่าคน2คนเนี่ยโคจรมาอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันวันนึงเอ๊ะมาเจอกันมันด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่โคจรมาเจอกันอะรู้จักกันเรียนรู้กันไปกลายมาเป็นคนรักกันคุณผู้ชมคือมีที่มาที่ไปลองฟังซะหน่อยนะฮะเวอร์ชั่นที่พิเศษมากๆนะเวอร์ชันนี้ฮะเพลินอะทำไมน่ารักอย่างเงี้ยคู่เนี้ยเพลินคุณผู้ชมผมอยากบอกงี้นะถ้าได้ดู MV MV เนี่ยมันเป็นตัวการ์ตูนแต่ตัวการ์ตูนน่ะเห็นก็รู้เลยว่าเป็นใครตัวการ์ตูนเขาสัญลักษณ์เนี่ยชัดมากเลยนะฮะเป็นการ์ตูนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเนี่ยนะคือแทนก็2คนนั่นแหละคือณเดชเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยคิ้วเข้มขนาดเนี้ยจะเป็นใครอ่ะนะฮะแล้วก็มีน้องหมาของณเดชด้วยชื่อเย็นๆเนี่ยนะครับและฮาป้าน้องหมาของยาย่านะฮะตอนนั้นเนี่ยคนก็แซวว่านี่มัน MV ขอแต่งงานหรือเปล่าเห็นไหมเขาจะเป็นเรื่องราวของคน2คนที่โคจรมันเจอยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็เป็นแบบรักกันเงี้ยเวลาเป็นแฟนกันน่ะคบกันแล้วทำอะไรแบบนี้ด้วยกันมันดูดีมากเลยเนาะมันเป็นความทรงจำที่ดีในวันนึงถ้าได้เป็นคู่ชีวิตและแต่งงานมีลูกมีเต้าเนาะพี่เนาะถูกต้องกลับไปที่คอมเมนต์ที่เขาช็อตเล่นเป็นโนแล้วก็ร้องเพลงกันเนี่ยนะฮะโอ้โหเพื่อนไปคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆไม่ว่าจะเป็นมิวนิษฐามาจี้เจมมาเต้ยจรินพรคุณหนิงปณิตาเจสุดาหญิงรัฐาเนี่ยโอ้โหคือมากันทั้งวงการนะว่านะฮะคือรถทัวร์คว่ำแต่ในมุมดีนะรถทัวร์คว่ำแต่มีหัวใจส่งกันให้เต็มไปหมดเลยทั้งคันค่ะฟินจริงๆฟินจริงๆนะคะ